ไปแสดงความยินดีดีกว่านะฮะปกมือรัวๆเลยให้กับ6คนบันเทิงนะฮะมีทั้งฟิล์มธนภัทรบีน้ำทิพย์นะครับมิวนิษฐาเชอปรางอาลีกุลท็อปจรลแล้วก็ตั๊กมยุรานะครับที่มีจิตสาธารณะนะครับร่วมดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทยสร้างไทยไปด้วยกันโดยไม่รับค่าตัวใดๆเลยเช้าวันนี้นะคะทั้งหมดก็เดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อรับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจากรัฐบาลค่ะซึ่งน้องเชอปรางนะคะก็ถูกทาบมาดำเนินรายการเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลก็คุยกับผู้สื่อข่าวว่าเขาพบท่านนายกเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาส่วนฟิล์มธนภัทรนะคะก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นท่านนายกใจดีมากแล้วก็พาชมห้องทำงานด้วยครับท่านใจดีครับ